50ลูกกอล์ฟทำด้วยหนังและไส้ในเป็นขนนกช่วงที่2ของรายการนะครับก่อนที่เราจะไปติดตามผลกอล์ฟรายการต่างๆครับไปดูกันสักหน่อยดีกว่าครับว่าในช่วงระหว่างที่ผ่านมานั้นสื่อออนไลน์ให้ความสนใจในเรื่องของอะไรกันบ้างในช่วงของ Media Watch ครับMedia Watch เรื่องแรกเราหยิบมาจาก ESPN ครับ Oklahoma City Thunder ครับเปิดเผยข่าวว่าตอนนี้เควินดิวรันต์ฟอร์เวิร์ดตัวเก่งเข้ารับการผ่าตัดกระดูกฝ่าเท้าขวาแล้วครับโดยแซมเพรสติครับผู้จัดการทั่วไปของ Thunder เปิดเผยว่าตอนนี้ดิวรันต์ได้ทำการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วครับและจะพักราวๆสัก6สัปดาห์เป็นเรื่องโชคดีที่ตัดสินใจผ่าตัดก่อนที่อาการจะหนักกว่าที่เป็นอยู่ครับขณะที่ดิวรันต์ก็ได้ทวิตออกมาบอกแฟนๆเช่นกันว่าตอนนี้การผ่าตัดของเขาเรียบร้อยและผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับเรามาดูอีกข่าวหนึ่งจากยูโรสปอร์ตนะครับโดยที่ผลการทดสอบสนาม MotoGP รายการออสเตรเลียนกลางปีก็ออกมาแล้วครับปรากฏว่าเป็นอเล็กซ์เอสกาบาโรทำเวลาได้ดีที่สุดครับจากการทดสอบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยผลการทดสอบก็เป็นมาร์คมาเกสที่ช่วงแรกทะยานนำตลอดครับในช่วง6นาทีสุดท้ายแต่ว่าก็ไปถูกทั้งอาเดรียนยันโนเน่จากค่ายดูคาตี้มีเอสปาการ์กาโรจากทีมฟอร์เวิร์ดยามาฮ่าแซงขึ้นนำหน้าตาเฉยในช่วงท้ายนะครับแล้วก็ทั้งคู่มีความแตกต่างกับรถของมาร์คมาเกสก็คือทั้ง2คนใช้ยางที่เบากว่ารถของมาเกสสุดท้ายแล้วผลปรากฏว่าเอสปาการ์โรทำเวลาทิ้งห่างทั้งลอเรนโซแล้วก็ยันโนเน่ด้วยเวลาดีที่สุดในการทดสอบนะครับ1นาที 29.749 วินาทีโดยที่มีคอร์เก้ลอเรนโซตามหลังมาด้วยเวลาที่มากกว่าเอสปาการ์โรอยู่ที่ 0.160 วินาทีขณะที่มาร์คมาเกสทำเวลาเข้ามาเป็นแค่อันดับที่5เท่านั้นเองครับตัวนี้เราไปต่อกันด้วยผลกีฬาอื่นอีกหลายรายการที่สำคัญสำคัญโดยเฉพาะอย่างกอล์ฟนี่ก็วันนี้มีกอล์ฟรายการ World Match Play ลงแข่งอยู่ก็ลุ้นผลงานของโปรช้างพงษ์ชัยใจดีด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องราวตื่นที่น่าสนใจติดตามกันในช่วงของ Sport World ครับในรายการนี้ครับโดยที่กรัมแม็กดาวแชมป์เก่าจากไอร์แลนด์เหนือแล้วก็สตีเฟนคาร์ลาเกอร์จากสกอตแลนด์นี่ก็พลาดท่าพ่ายคู่แข่งนะครับในรายการ Volvo World Match Play Championship ที่สนามลอนดอนกอล์ฟคลับที่ประเทศอังกฤษในการแข่งขันวันที่2ซึ่งแม็กจาวแล้วก็ถูกมิคเคิลอิโลเนนคู่แข่งจากฟินแลนด์นำห่างถึง4สโตรกหลังลงเล่นไป10หลุมแรกนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดแม็กดาวจะไล่เก็บเบอร์ดี้คืนได้ในหลุมที่11 13และ15ทำให้สกอร์ลดห่างเหลือแค่สโตรกเดียวแต่ว่าจากนั้นอิโลเนนก็ปิดท้ายด้วยการพัดเบอร์ดี้หลุมที่17ก็ทำให้เก็บแต้มชนะแม็กดาวไปขัดรอยนะครับก็แต้มเหนือกว่า2สโตรกแล้วก็ในขณะที่เหลือหลุมเดียวเท่านั้นก็ทำให้ทางอิโลเนนเก็บสถิติคว้าชัยชนะไปได้ส่วนแม็กดาวตอนนี้มีสถิติชนะ1แพ้1ยังต้องรอลุ้นโอกาสเข้ารอบเพลย์ออฟต่อไปในการแข่งขันนัดสุดท้ายนะครับส่วนสตีเฟนคาร์ลาเกอร์โปรที่ปีนี้ฟอร์มดีจากสกอตแลนด์นะครับโอกาสเข้ารอบนี่ถือว่าเหลือน้อยมากครับเพราะว่าออกรอบวันที่2นี่ไปโดนปาโบราลาซาบาลจากสเปนเฉือนชนะไป1อัพก็ทำให้คาร์ลาเกอร์นั้นมีสถิติแพ้ไป2เกมรวดแล้วครับซึ่งหลังจากจบการแข่งขันคาร์ลาเกอร์ที่ก่อนหน้านี้แพ้มา10ครั้งติดในการแข่งขันแบบมัชเพลย์เจ้าตัวก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ในการเล่นแบบมัชเพลย์เสมอครับเนื่องจากว่าคู่แข่งนั้นเอาชนะเขาไปได้เพียงแค่1เบอร์ดี้ทั้งที่ไม่ได้มีโอกาสพัดบนแฟร์เวย์เลยด้วยซ้ำไปส่วนรองแชมป์เก่ารายการนี้ก็คือโปรช้างธงชัยจะดีครับความหวังหนึ่งเดียวของไทยเนี่ยรอบที่2เนี่ยปรากฏว่าถูกจอร์ดโคซี่จากแอฟริกาใต้เอาชนะไปได้2และ1ก็ทำให้โปรช้างตอนนี้มีสถิติ2วันนะครับชนะ1วันแรกนี้ชนะฟรานเชสโกโมเดนลี่ส่วนวันที่2แพ้กับโคซี่ก็ชนะ1แพ้1ยังมีลุ้นโอกาสเข้ารอบหากว่าวันสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มในโปรช้างเอาชนะเฮลิกสเตนซันได้นะครับซึ่งการแข่งขันวันที่3นี่
ลงแข่งแล้วนะครับตอนนี้ก็มีการถ่ายสดอยู่ทางช่อง Golf Channel ด้วยนะครับมีถ่ายสดกันอยู่ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูผลงานในคู่หลักๆอย่างโปรช้างนี่ก็ตอนนี้ดวลกับโปรสวีเดนก็คือเฮนริกสเตนสันผ่านไปแล้ว6หลุมครับจบไป6หลุมแรกเป็นเฮนริกสเตนสันนำโปรช้างธงชัยใจดีอยู่1สโตรกด้วยกันนะครับส่วนคู่อื่นก็ที่ตีกันไกลสุดครับถึงหลุมที่12เป็นทางแพทริกรีดโปรอเมริกันครับนำเจมี่โดนัลสันอยู่ถึง3อัพด้วยกันนะครับคู่อื่นโดยรวมแล้วส่วนใหญ่ยังหนีกันไม่เกิน1อัพนะครับครับกราฟแม็กดาวน์นี่ก็เร่งฟอร์มนะครับวันนี้ขึ้นนำจูสลุยเทนโปรดัสอยู่2สโตรกด้วยกันหลังผ่านไป7หลุมพูดถึงโปรช้างนี่ก็ต้องชนะอย่างเดียวนะครับต้องชนะเซนสั้นอย่างเดียวถึงจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเพราะว่าเอาอันดับ1และ2ของกลุ่มไปดูผลกอล์ฟอีก1รายการกันบ้างครับในรายการฮ่องกงโอเพ่นวันที่2ครับซึ่งเออร์นี่เอลส์นั้นเก็บเพิ่ม5อันได้พาขึ้นนำเดี่ยวครับในการแข่งขันกอล์ฟโคเซ็งชั่นระหว่างยูโรเปียนทัวร์และเอเชียนทัวร์ครับรายการฮ่องกงโอเพ่นชิงเงินรางวัลรวม1,300,000เหรียญสหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ41,600,000บาทครับที่สนามฮ่องกงกอล์ฟคลับในเขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบที่2ครับเออร์นี่เอลส์จบวันขึ้นนำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม9อันเดอร์พาร์ครับนำหน้าอันดับ2ร่วมอย่างราฟาเอลชักแลงจากฝรั่งเศสรวมถึงสกอตเฮนและคาร์เมรอนสมิธ2โปรกอล์ฟจากออสเตรเลียอยู่ถึง2สโตรกด้วยกันครับขณะที่ผลงานของนักกอล์ฟไทยที่ผ่านการตัดตัวมีพรหมมีสวัสดิ์นะครับรั้งอันดับ35ร่วมสกอร์รวมเนี่ย3อันเดอร์พาร์ครับเช่นเดียวกับปริยะชุนหาสวัสดิกุลและถาวรวิรัตจันทร์ด้านอัตวิทย์เจนวัฒนานนท์นะครับอยู่อันดับ45ร่วมสกอร์2อันเดอร์พาร์ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันรอบที่3รอบที่3นะครับได้ในช่วงของวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงครับทางช่อง True Sport HD 1หรือว่าช่อง666นะครับช่อง True SportHD 3ด้วยช่อง668และช่อง True Sport 5ช่อง684ครับตั้งแต่เวลา 12:00 นเป็นต้นไปครับเที่ยงตรงครับวันแรกนะครับแต่วันนี้เล่นนักกอล์ฟไทยไปทั่วโลกนะครับรวมไปถึงกอล์ฟหญิงด้วยในกอล์ฟรายการ LPGA Tour ครับชื่อรายการว่า LPGA KEB Hana Bank Championship เงินรางวัลรวม2ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่า64ล้านบาทแข่งที่สนาม Sky 72 Golf Club ในเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้การแข่งขันรอบที่2ก็เป็นจบไปแล้วนะครับวันนี้แข่งจบไปเรียบร้อยแล้วรอบ2ก็คือคารินอีเชอร์ครับโปรสาวจากฝรั่งเศสเก็บเพิ่มได้อีก4อันดับพาแล้วตอนนี้ขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวครับสกอร์รวมอยู่ที่5อันดับพาอันดับ2ร่วมก็คือบริสตานีลินซีคัมโปรอเมริกันแล้วก็เบทริสเคคารีจากสเปนนะครับก็ทั้ง2คนมีสกอร์รวมอยู่4อันดับพาเท่ากันตามหลังผู้นำสโตรกเดียวผลงานของนักกอล์ฟไทยนะครับไปอัปเดตกันบ้างสาวไทยนี่ก็มีพรณรงค์เพชรล้ำที่ทำผลงานได้ดีที่สุดครับจบวันที่2ด้วยการอยู่อันดับ14ร่วมครับมีสกอร์รวมอยู่1อันดับพาบุรียาจุฑานุการอยู่อันดับ30ร่วมสกอร์รวมอยู่1โอเวอร์พาร์นะครับตีเกินไปนิดหนึ่งแล้วก็ธิดาภาสุวรรณบุรีไปอยู่อันดับที่59ร่วมสกอร์เกินไปถึง6โอเวอร์พาร์เลยทีเดียวคุณผู้ชมติดตามรับชมกันในขันรอบที่3ได้ในช่วงสายวันพรุ่งนี้ครับตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปทางช่อง Golf Channelติดตามผลกอล์ฟไปเยอะเลยครับไปดูผลรายการอื่นๆรวมทั้งข่าวกีฬาอื่นๆกันบ้างนะครับในช่วงของสรุปข่าวกีฬารอบโลกครับสจ๊วตซิงค์นักกอล์ฟจากสหรัฐอเมริกาและมาร์ตินแลดจากสกอตแลนด์นำร่วมการแข่งขันกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการ Shriners Hospital for Children Openที่สนาม TPC Summerlin ในเมืองลาสเวกัสรัฐเนวาดาสหรัฐอเมริการอบแรกหลังจบวันทั้งคู่สะสมสกอร์รวมเท่ากัน7อันเดอร์พาร์โดยนำหน้าอันดับที่3อย่างรัสเซลนอฟจากสกอตแลนด์อยู่1สโตรกนิวยอร์กเจ็ทไล่ไม่ทันบุกพ่ายนิวอิงแลนด์เพเทียสคู่แข่งร่วมดิวิชัน AFC ตะวันออกถึงถิ่นยินเลสเตเดียมไปด้วยสกอร์25-27คะแนนในการแข่งขันอเมริกันฟุตบอล NFL ช่วงเรกูลาร์ซีซั่นส่งผลทำให้เจสต้องแพ้เป็นเกมที่6ติดต่อกันพร้อมรั้งอันดับสุดท้ายของดิวิชัน AFC ตะวันออกด้วยสถิติชนะ1แพ้6ส่วนเพเทียสชนะ3เกมรวดเวลานี้รั้งจ่าฝูงด้วยสถิติชนะ5แพ้2
ิมมี่บัตเลอร์ชุด3คะแนนในเสี้ยววินาทีสุดท้ายช่วยชิคาโกบูลส์เปิดทีมยูไนเต็ดเซ็นเตอร์พลิกกลับเอาชนะแอตแลนต้าฮอสคู่แข่งร่วมสายตะวันออกไปด้วยสกอร์85-84ในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ช่วงพรีซีซั่น2014ส่งผลให้เวลานี้บูลส์รั้งที่7ของสายตะวันออกด้วยสถิติชนะ3แพ้2ส่วนฮอสรั้งที่11ด้วยสถิติแพ้เป็นเกมที่2ชนะ2เกมซึ่งเกมนี้บัตเลอร์การ์ดของบูลส์เป็นผู้เล่นที่ทำคะแนนได้มากที่สุด29แต้มบวกอีก5รีบาวด์และ1แอสซิสต์นิโคลาย ดาวิเดนโก้นักเทนนิสอดีตมือ3ของโลกชาวรัสเซียตัดสินใจประกาศอำลาวงการเทนนิสด้วยวัย33ปีหลังจากประสบปัญหาอาการบาดเจ็บเรื้อรังที่ข้อมือและหลังโดยที่ดาวิเดนโก้ไม่ได้ลงทำการแข่งขันมานานกว่า4เดือนโดยครั้งล่าสุดที่เจ้าตัวลงแข่งขันก็คือการ Slam French Open เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานอกจากนี้เจ้าของแชมป์ ATP World Tour Finals ปี2009ยังเผยอีกว่าหลังจากนี้ยังคงมุ่งมั่นกับการทำธุรกิจส่วนตัวร่วมกับอิรีน่าภรรยาสาวแต่หากมีโอกาสได้รับใช้ทีมชาติรัสเซียในศึก Davis Cup ในฐานะโค้ชหรือกัปตันก็พร้อมรับงานทันทีช่วงที่2ของรายการนะครับ Sport World เราคุยกันหลายประเภทเลยครับช่วงหน้ากลับมาที่เมืองไทยครับมาดูเรื่องของฟุตบอลในบ้านเรากันบ้างนะครับกับความเคลื่อนไหวของศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกที่จะลงสนามในช่วงสุดสัปดาห์นี้เรามีรีวิวมาฝากกันครับวันนี้ในอดีต17ตุลาคมปี1977เป็นวันคล้ายวันเกิดของอันเดรบิอัสโบอาสปัจจุบันเป็นเทรนเนอร์ของสโมสรเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในลีกรัสเซีย